สวัสดีค่ะจิตติพรจากสามมงคลนะคะที่จริงเรียนชีวะแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะคะที่ได้รับเชิญมาพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าถนัดเรื่องปรัชญาการเมืองแต่ว่าพอดีไปเรียนอยู่ที่เยอรมันเป็นเวลานานแล้วก็ค่อนข้างสนใจเรื่องระบบพรรคการเมืองของเยอรมันโดยเฉพาะพรรคทางเลือกนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองแล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีครับรายการ Science Space กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปรัชญาการเมืองกันว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเผชิญอยู่กับการไหลบ่าของเทคโนโลยีอะไรอยู่ที่เข้ามาสู่โลกของปรัชญาการเมืองวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางดร.จิตติพรฉายแสงมงคลนะครับนักมะเร็งวิทยาจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาการเมืองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคนหนึ่งทีเดียวในประเทศไทยนะครับผมกับอาจารย์สุรัตน์ก็จะตั้งคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับดร.จิตติพรในวันนี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทกลายมาเป็นจุดกำเนิดของปรัชญาการเมืองในโลกนี้ได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยกับทางดร.จิตติพรเรามาพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปในอดีตนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามากลายเป็นปรัชญาการเมืองได้ยังไงอาจารย์สุรัตน์ครับในอดีตเนี่ยมีนักคิดนะฮะนักคิดทางรัฐศาสตร์คนดังของโลกเลยก็คือคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยถูกมองว่าเป็นนักคิดที่มีความคิดด้านเทคโนโลยีคนแรกๆของโลกเขาเป็นคนเสนอแนวความคิดเรื่องของเทคโนโลยีดิทิมินิซึมขึ้นมาอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเทคโนโลยีดิทิมินิซึมเนี่ยมันกลายมาเป็นรากปรัชญาทางความคิดแบบโซเชียลิซึมยังไงก็จะพยายามสรุปให้สั้นๆภายในเวลาที่เรามีนะฮะเพราะว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยสามารถพูดให้นิสิตฟังได้แบบ3เดือนอะไรเงี้ยคือเทคโนโลยีมีบทบาทมาจริงๆก็ตั้งแต่ก่อนมาร์กซ์แล้วคือว่าเราอาจจะมองถึงพวกนักปรัชญากรีกที่มองเทคโนโลยีประเภทโบราณอย่างกังหันลมกังหันน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่านักปรัชญาอย่างเพลโตเนี่ยแบ่งคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีคนที่ทำงานด้านช่างต่างๆกับคนที่ทำงานด้านภาษากรีกเรียกว่าเทโอเรียด้านทฤษฎีทฤษฎีแปลว่าการมองมองเฉยๆนะมันตรงข้ามกับพราคซิสที่แปลว่าใช้มือทำเช่นเป็นช่างสร้างกังหันอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เปลี่ยนไปคือพอมีโลกสมัยใหม่ขึ้นมามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในสังคมในชีวิตของมนุษย์เยอะขึ้นเยอะมันไม่ใช่แค่กังหันลมกังหันน้ำอีกต่อไปมันเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำที่สามารถจะทำงานต่างๆได้มากมายมหาศาลแทนคนได้เป็นจำนวนมากทีนี้มันก็เกิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดสภาพสังคมใหม่ๆขึ้นมาว่าการผลิตของมนุษย์เนี่ยที่เคยผลิตเป็นชิ้นๆทีละชิ้นทีละชิ้นก็ให้เครื่องจักรผลิตก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่ผลิตมันแปลกแยกออกจากผู้ผลิตคนที่มองเรื่องนี้เห็นเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ก็คือมาร์กซ์ที่อาจารย์พูดถึงมันจะคล้ายๆกับทฤษฎีคลื่นยาวของนิโคลายคอนดราเทียฟหรือเปล่าที่เขามองว่ามันมียุคเครื่องจักรในน้ำมียุคของถ่านหินมียุคของไฟฟ้าก็อาจจะอย่างนั้นที่ผมไม่ค่อยมีความรู้คือเรื่องการแปลกแยกเนี่ยเป็นไอเดียของมาร์กซ์ที่มาร์กซ์เสนอตั้งแต่เขายังอายุน้อยๆเลยตั้งแต่20กลางๆอะไรเงี้ยเขียนหนังสือขึ้นมาที่เป็นที่รู้จักกันที่ยังเรียนอยู่ในปัจจุบันEconomic and Philosophical Manuscripts ปี1844ตอนนั้นมาร์กอายุแค่26นะก็เป็นต้นเขาของลัทธิมาร์กซิสซึมมาจนถึงปัจจุบันทีนี้ที่ถามก็คือว่าเทคโนโลยีเดเทอร์มินิซึมเป็นภาษาอังกฤษเดเทอร์มินิซึมเนี่ยราชบัณฑิตสถานแปลเป็นไทยไว้ว่านิยัตตินิยมนอนหนูสระอียอยักษ์แมนกาดต่อเต่าสระอีนิยัตติเป็นภาษาบาลีแปลว่าถูกกำหนดหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยมีสาเหตุเป๊ะก็คือ determinism นั่นแหละอย่างเช่นกังหันน้ำมันหมุนเพราะว่าน้ำมันดันกังหัน
น้ำมันไหลไปเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยทุกอย่างสามารถอธิบายเป็นกลไกแบบนี้ได้หมดรวมทั้งจิตใจมนุษย์ด้วยเราชอบกอมากกว่าชอบขอชอบแกงส้มมากกว่าชอบพิซซ่าเพราะว่าเราเกิดในเมืองไทยอะไรแบบนี้ทีนี้เมื่อมีเทคโนโลยีเนี่ยมาร์กซ์ก็มองเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการเปลี่ยนแปลงสังคมทีนี้ก่อนแทนที่จะเป็นปัจจัยอื่นๆมาร์กซ์มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นปัจจัยหลักคือสังคมเป็นแบบไหนขึ้นอยู่ว่าเทคโนโลยีเป็นแบบไหนสังคมสมัยโบราณแบบมีพระราชาแบบมีขุนนางก็มีเทคโนโลยีประเภทกังหันลมกังหันน้ำแบบไปไหนก็ใช้รถม้าอะไรเงี้ยสังคมแบบนายทุนกรรมกรคนทำงานโรงงานก็มีเทคโนโลยีแบบเครื่องจักรไอ้น้ำปั่นฝ้ายทอผ้าอะไรเงี้ยคือเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดสังคมนี่คือนิยตินิยมทางเทคโนโลยีแล้วก็เป็นทัศนะที่นักปรัชญาปัจจุบันก็มีบางส่วนรับแต่หลายส่วนก็ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่เพราะมันแข็งเกินไปนะเรื่องนี้พูดกันได้อีกเยอะก็คงเอาคร่าวๆก่อนนะอย่างที่ผมว่าตอนแรกคือเรื่องนี้พูดได้3เดือนว่ายุคแรกๆของการที่เทคโนโลยีไหลบ่าเข้ามาตายเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการเมืองมันเข้ามาอยู่ในส่วนของทฤษฎีการเมืองแบบสังคมนิยมพอสมควรทีเดียวที่มองเรื่องของนายทุนมองเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหากับคนที่อยู่ชั้นล่างเป็นตัวที่คนที่อยู่ชั้นบนเนี่ยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแต่มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการที่การก่อกำเนิดและก่อตัวของแนวความคิดแบบสังคมนิยมไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมแบบสุดโต่งก็ตามใช่ในท้ายที่สุดเนี่ยมาร์กซ์ก็ยังเป็นออปติมิสภาษาไทยว่ามองโลกในแง่ดีสุนิยมราชบัณฑิตก็บอกสุนิยมตรงข้ามกับทุนิยมคือเพสซิมิสนะคือมองโลกในแง่ดีคือเชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมนุษย์จะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆแต่ว่าเทคโนโลยีเองนี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยปลดปล่อยมนุษย์เพราะว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวที่ทำงานต่างๆแทนสิ่งที่กรรมกรทำอยู่แล้วมนุษย์ก็จะมีเวลาว่างสามารถที่จะกลับมาใกล้ชิดกับผลผลิตการสร้างสรรค์ของตัวเองพ้นจากภาวะ alienation แปลกแยกระหว่างผู้ผลิตกับสิ่งที่ถูกผลิตทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามาร์กซ์เป็นเยอรมันเป็นคนเยอรมันแล้วประเทศเยอรมันเนี่ยก็มีพัฒนาการทางแนวความคิดการเมืองค่อนข้างหลากหลายในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันมี movement มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มองว่าโลกกำลังอยู่ในภาวะอันตรายมองว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทช่วยทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นมันเป็นที่มาที่ไปของการเกิดแนวความคิดแบบสีเขียวนะ Green Technology เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมากมายทีเดียว ทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามดร.จิตติพรว่าพรรค Green กับพรรค Green นี้ก็มีอยู่หลายประเทศนะฮะแต่พรรค Green ของเยอรมันรู้สึกจะประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยปรัชญาการเมืองของคนเยอรมันที่มองเรื่องของเรื่องของพรรคกรีนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงค่ะก็สามารถบอกได้คร่าวๆว่าพรรคกรีนเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นมาประมาณปี1960ปลายถึงต้น1970ก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาเยอรมันที่ไม่ทราบว่าที่บ้านเรารู้จักกันไหมก็คือพวกปี68ซึ่งมันจะฝรั่งเศสนะใช่ค่ะจะมันจะเป็น movement มันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ทั่วทั้งยุโรปก็จะเป็นพวกแบบนักศึกษาที่ออกมาประท้วงระบบเก่าๆซึ่งมันก็ระบบเก่าๆนั้นถูกปกครองโดยคนที่เคยอยู่ในสมัยสงครามนาซีเขาจะบอกว่าพ่อแม่ของพวกเขาอ่ะคือพวกนาซีพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เขาอยากจะ anti system คืออยากจะต่อต้านระบบตอนแรกมันก็เป็นแนวประท้วงค่ะแล้วก็คลื่นสังคมนี้มันมีผลกับยุโรปทั้งทวีปมากมายไก่กองแล้วก็คนพวกนี้แหละนักศึกษาพวกนี้แหละที่เขาในที่สุดแล้วก็มาเป็นพวกหนึ่งในพวกที่ก่อตั้งพรรคกรีนคือตอนแรกตอนที่พรรคกรีนก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีทั้งฝ่ายซ้ายแล้วก็ที่ค่อนข้างซ้ายมากแบบออกแนวมาร์กซิสไปเลยซึ่งมันก็จะโยงกับคล้ายๆกับที่อาจารย์พูดว่าจะออกหัวเอียงซ้ายมากกับพวกที่เขาเป็นที่เน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่า
ถ้าเราจำได้ว่าเยอรมันหลังสงครามเนี่ยเขาเสียหายมากแต่ว่าเขากลับมาฟื้นตัวได้ดีมากช่วงปี1950ที่แบบบูมทางเศรษฐกิจมากมายแล้วไอ้พวกความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเขามันไปมีผลกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากคือเขามีโรงงานผลิตอะไรสารเคมีหรืออะไรต่างๆมากมายแต่มันทำให้สิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยแย่มากๆแล้วก็ถ้าเกิดที่ฉันอ่านมาแล้วเข้าใจไม่ผิดก็คือไอ้ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดประกายจุดกำเนิดอันนึงที่สำคัญด้วยของการเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเหมือนกับมันทำให้เกิดพรรคกรีนขึ้นแล้วก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพอเศรษฐกิจบูมแล้วมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแคปิตาลิซึมใช่ไหมคะทุนนิยมซึ่งมันก็แบบเหมือนกับว่าโอเคคนที่แอนตี้แคปิตาลิซึมคือคนที่ไม่นิยมทุนนิยมโรงงานอะไรต่างๆก็จะรักสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็จะซ้ายมันเหมือนกับมันผูกพันกันอยู่ในนั้นดังนั้นพรรคกรีนตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมี2ฝ่ายในที่อยู่ด้วยกันนะเขาจะเรียกกันว่าฟุนดีสกับเรียลอสฟุนดีสก็คือฟันเดเมนทัลลิซึมพวกนี้เขาจะซ้ายมากๆเน้นไปทางมาร์กซิสเกิดพวกหนึ่งพวกเรียลโลสก็คือจะเป็นพวกแบบมองเห็นความจริงเป็นพรักมาติซึมพยายามทำนโยบายพรรคต่างๆให้มันเป็นความจริงมากกว่าไอเดียลิสต์ทีนี้พรรคกรีนเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าทำไมตอนที่เขากำเนิดแรกๆเขาก็เป็นพวกแบบพรรคชายขอบอะค่ะไม่ค่อยมีคนจะเลือกเขาทุกคนก็จะบอกว่าเป็นพวกเด็กเกรียน คล้ายกับสมัยนี้ถ้าใช้คำสมัยใหม่เป็นพวกเด็กเกรียนออกมาประท้วงนู่นนี่นั่นเป็นพวกหัวรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำไมพรรคนี้ถึงได้รับความยอมรับมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าให้ฉันเข้าใจว่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันชัดเจนมากมากขึ้นจนคนในสังคมไม่สามารถปฏิเสธไอเดียนั้นได้แล้วเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าสมัยถ้าคนรุ่นสมัย50ปี1950 60อาจจะคิดว่าโอ้เศรษฐกิจก็ดีพวกนี้มันมาทำเป็นการถ่วงความเจริญประเทศชาติที่ปรัชญาการเมืองหลักๆของเขาพอหลังจากที่มีทั้ง2ฝั่งนะครับมันก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยเขามีปรัชญากันเหมือนหลักๆว่าอะไรบ้างจริงๆแล้วช่วงแรกๆของเขาเนี่ยก็คือเขาจะ anti capitalism ก็คือต่อต้านทุนนิยมอันนี้คือช่วงแรกๆนะคะเมื่อ30ปีจะ40ปีแล้วต่อต้านทุนนิยมแล้วก็มีเรื่องเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เขาแบบสุดโต่งมากๆว่าจะต้องทุกอย่างจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติอะไรต่างๆนานาแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสมัยแรกๆที่เขาฉันคิดว่าทุกพรรคการเมืองตอนนี้เขาเริ่มตั้งขึ้นมาเขาจะต้องสุดโต่งก่อนเพื่อจะหาตัวเองให้เจอเพราะว่าพรรคกรีนพรรคเขียวเนี่ยมีการวิวัฒนาการมาหลายขั้นมากนานมากแล้วก็เขาก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางสังคมก็คือเป็นเรื่องที่การเคลื่อนไหวทางสังคมสมัยนั้นเนี่ยเขาทำกันก็พวกต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีอันนี้ก็เป็นปรัชญาการเมืองของพรรคกรีนกันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านทุนนิยมก็จะมีทั้งความเท่าเทียมกันของสตรีหรือว่าของแรงงานใช่ค่ะทีนี้ที่พูดไปเมื่อกี้มีส่วนหนึ่งน่าสนใจว่าตอนแรกนี่เขาปฏิเสธเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่พูดถึงคือเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับอุตสาหกรรมที่ทำให้สังคมที่เขารู้สึกว่ามันแย่เพราะว่าเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนมีแรงกระเพื่อมกลับมาว่าเมื่อเขาต้องการแก้ไขเขาต้องใช้เทคโนโลยีใช่ค่ะมันมีที่ปิ้งพอยต์มีจุดหักเหตรงไหนบ้างที่จริงแล้วเนี่ยก็บอกยากเพราะว่าในภายในพรรคเขาเนี่ยเขาจะมีการต่อสู้ระหว่างแก๊งที่เป็นสุกโต่งไม่ว่าจะด้านทั้งด้านทางด้านสังคมนิยมหรือทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ตามกับแก๊งที่เป็นเรียลโลสที่หมายถึงว่ายอมรับความเป็นจริงแล้วเขาจะมีคือในประวัติศาสตร์ของพรรคเขามันจะมีหลายครั้งที่ทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของพวกสุดโต่งอะค่ะดังนั้นคนที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็จะกลางขยับเข้ามาทางฝั่งกลางหน่อยแล้วก็จะมองอะไรเป็นความเป็นจริงมากขึ้นที่ปิ้งพอยต์เนี่ยมันอาจจะพูดได้ยากแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือว่าทำไมสังคมเยอรมันเนี่ยถึงหันมาสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์เชอร์โนบิลอะค่ะที่ตอนนั้นระเบิดแล้วที่สวีเดนเขาพบว่ามีการปนเปื้อนในอากาศในนมใช่ก็คือมันจะเป็นโรงงานของสมัยนั้นเป็นรัสเซียอยู่มั้งคะตอนนี้เป็นประเทศยูเครนใช่ไหมคืออันนี้ฉันไปเรียนที่นั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเลวร้ายแค่ไหนแต่พอเรามาฟังเพื่อนๆเราที่ตอนนั้นเขาก็ยังเป็นเด็กๆอะค่ะประมาณ2มันน่าจะเกิดสักประมาณปีต้นปี1980ก็สมัยนั้นคือเพื่อนๆดิฉันที่เรียนมหาลัยเขาก็
ยังเป็นเด็กๆตัวเล็กๆกันอยู่เขาก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่แบบต้องเกิดขึ้นคนเยอรมันห้ามออกไปเล่นข้างนอกเป็นเวลากี่วันวันนั้นก็กินไม่ได้คือเขาอยู่ใกล้มากเนี่ยมันแย่กว่าที่เราได้ยินจากฟุกุชิมะครั้งนี้เยอะมากกอร์บาชอฟเป็นผู้นำโซเวียตมันเป็นได้ไม่เท่าไหร่ก็เจอเชิญก็เจอเหตุการณ์นี้มันคิดว่ามันทำให้สังคมเยอรมันเนี่ยมันดึงเขากลับมาเลยว่าอ้าวเราไม่สามารถจะปล่อยให้จะเรียกว่ายังไงอ่ะจะปล่อยให้สิ่งแวดล้อมหรือไม่ป้องกันอะไรได้แล้วเพราะว่ามันใกล้ตัวเขามากเขาโดนกับตัวเขาเองแล้วมันเหมือนกับเป็น turning point ของสังคมเขาที่เขาบอกว่าเอ้ยเราจะต้องหันมาสนใจตอนนั้นเขามีส.ส.ในรัฐสภาเยอรมันหรือยังตัวพรรคกรีนเนี่ยอ๋อดิฉันจำไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นแค่ movement อยู่ยังเป็น green movement อยู่ใช่คือเขาเป็นพรรคแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายดิฉันไม่แน่ใจว่าเขามีจำนวนส.ส.อยู่ในรัฐสภาเป็นตัวหรือยังแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพรรคเนี้ยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเยอะขึ้นมากแต่กว่าเขาจะได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ประมาณต้นปี1990ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ประมาณเกือบ20ปีของการค้นหาตัวเองของการพัฒนาคือมีเรื่องอยากเสริมนิดนึงคือฟังอาจารย์จุ๋มพูดแล้วเนี่ยนึกถึงสถานการณ์ที่อเมริกาซึ่งมันกลับกับที่เยอรมันค่อนข้างน่าสนใจคือเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของพรรคการเมืองในสหรัฐเราจะเห็นว่าทันทีที่พูดเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมแบบกอดต้นไม้แบบเขียวแบบอะไรแบบนี้ในอเมริกานะจะนึกถึงว่าโอ้คุณลิเบอรัลสุดๆคุณเอียงซ้ายสุดๆคุณเดโมแครตสุดๆพวกริพับลิกันเนี่ยจะไม่สนใจนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่คือหมายความว่าเขามองสิ่งแวดล้อมอยู่ในอันดับท้ายๆของความสนใจของเขาเรานึกถึงคนอย่างเซราเพลินอย่างเนี้ยผู้ว่าการรัฐอลาสก้าแล้วก็เศรษฐกิจหลักของอลาสก้าคือน้ำมันแล้วเซราเพลินพูดชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมเอาไปทำไมเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจของรัฐอลาสก้าคือขุดน้ำมันแล้วคุณต้องทำลายป่าทำเพื่อจะวางท่อน้ำมันอะไรทำนองนี้นั่นคือสิ่งสำคัญมากกว่าคือเขาไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่าความหมายมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พวกเดโมแครตก็จะมีบางส่วนอย่างนึกถึงอัลกอร์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะแบบโอ้พูดแต่เรื่องโลกร้อนพูดแต่เรื่องเนี่ยแล้วก็มาออกหนังเรื่อง inconvenient truth อะไรแบบเนี้ยนะเรานึกภาพอย่างนี้ในเยอรมันมันกลับกันคือในอเมริกาเนี่ยฝ่ายซ้ายจะเป็นพวกสนใจสิ่งแวดล้อมแต่ในเยอรมันเนี่ยทันทีที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องว่าคุณต้องกลับไปหาธรรมชาติคุณกอดต้นไม้คุณเห็นความสำคัญของชาวไร่ชาวนาชีวิตแบบโบราณอะไรเงี้ยคุณจะนึกถึงพวกฝ่ายขวาทันทีอันนี้น่าสนใจแต่ไม่เหมือนกรีนมันจะมองอะไรที่ต่างกันเยอะคือพวกฝ่ายขวาในเยอรมันเนี่ยเขาจะต่อต้านเทคโนโลยีต่อต้านโลกสมัยใหม่ต่อต้านโลกาภิวัตน์เขาอยากจะหวนกลับไปหาธรรมชาติดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิมของเยอรมันเรานึกถึงไฮเดกเกอร์เป็นคนสำคัญใน movement ตรงนี้ซึ่งคือพรรคกรีนเนี่ยเป็นพัฒนาการอีกแบบนึงเลยคือจะถามเขาว่าเขาอยากจะกลับไปอยู่แบบคือไฮเดกเกอร์พูดชัดว่าเขาไม่เอาไฟฟ้าเขาไม่เอาเขื่อนกั้นแม่น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าเขาไม่เอาโทรทัศน์นี่เขาพูดชัดเขาแล้วเขาไม่เอาจริงๆบ้านเขาไม่มีเขาไม่เอาไอ้พิมพ์ดีดเขาเขียนหนังสือด้วยปากกาหมึกจิ้มแล้วก็เขียนบนกระดาษเนี่ยแต่คิดว่านโยบายพรรคกรีนคงไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ใช่แบบย้อนยุคขนาดนั้นคือใช้เทคโนโลยีเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีแบบสะอาดนะเป็นเทคโนโลยีอีกแบบนึงไม่ใช่เทคโนโลยีแบบโรงงานพ่นควันดำๆอะไรเงี้ยไม่ได้จุ๋มไม่ได้ค่ะจริงฉันคิดว่ามันค่อนข้างจะแยกกันยากถ้าเราจะจัดว่าโอเคพรรคนี้ขวาแล้วจะรักธรรมชาติหรือพรรคนี้ซ้ายแล้วจะไม่รักมันสำหรับเยอรมันมันอาจจะไม่เหมือนอาจจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกับสหรัฐเลยอย่างที่เราคุ้นชินกันอยู่อย่างพรรคฝ่ายขวาอย่างที่อาจารย์โสรัตพูดขึ้นมาตอนแรกอาจารย์พูดขึ้นมาฉันคิดถึงพรรคคริสเตียนเดโมแครตแต่เขาไม่ใช่ขนาดนั้นคนที่ขวาอย่างอาจารย์พูดน่าจะเป็นพวกธุรกิจคือเขาจะมีแบบรีพับลิกันจริงๆเราอาจจะไม่สามารถเขาเรียกอะไรจะไปเทียบ
เปรียบเทียบโดยตรงระหว่างของเยอรมันกับของอเมริกาได้คือมันจะหมดแล้วแต่ก่อนสงครามโลกมีคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกคอนเซอร์เวทีฟก่อนสงครามโลกแล้วจะมีพวกฝ่ายซ้ายมากๆที่กลายเป็นหัวก้าวหน้าตอนนี้คือฝ่ายซ้ายก็ไม่ก้าวหน้าแล้วพวกที่ก้าวหน้าเขาก็จะเป็นอีกแนวนึงเขาจะไม่ออกแนวซ้ายแล้วอย่างเช่นพรรคกรีนเนี่ยตอนนั้นเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยก็เป็นหัวก้าวหน้าคือตอนนั้นเนี่ยคือเศรษฐกิจมันบูมคนที่หัวก้าวหน้าในดิฉันคิดว่าในความหมายนั้นก็คือเป็นอะไรที่มันแปลกแยกไปจากเมนสตรีมของสังคมตอนนั้นถ้าตอนนั้นเขากำลังมีเรื่องการทำธุรกิจหรือการทำโรงงานอะไรต่างๆที่มันเยอะคนที่เห็นแปลกแยกคืออย่างพรรคกรีนเนี่ยที่เขาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมความเป็นซ้ายเนี่ยมันจะมีพรรคที่เป็นซ้ายอยู่แล้วของเยอรมันคือพรรคโซเชียลเดโมแครตใช่ไหมคะแต่ว่าเกรนี่เขาจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้เขาดูเป็นว่าเขาเป็นหัวก้าวหน้าแล้วเขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากกว่าพรรคอื่นด้วยทีนี้นะมันมีจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าที่พอบอกว่าในยุค1990เนี่ยพอเขาเริ่มมีเสียงดังขึ้นมาในสังคมมีส.ส.ในสภามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสภาของเยอรมันเองหรือสภาท้องถิ่นที่เราเรียกว่าแลนเดอร์เนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นในบทบาทเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยเยอรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมฮะในยุค1990เนื่องจากว่าบทบาทที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเกี่ยวข้องกับนักเทคโนโลยีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Green Tax ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งให้เยอรมันเนี่ยยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์หาพลังงานทางเลือกอื่นๆมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันต้องเทคโนโลยีนำทั้งนั้นเลยช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างดิฉันคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นจุดผกผันของสังคมนะคะคืออย่างที่อาจารย์สุรัตน์บอกว่าเทคโนโลยีเดทมินิซึมก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้สังคมเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไปเปลี่ยนบริบททางการเมืองทีนี้เทคโนโลยีมันก็มาเทคโนโลยีอันใหม่ที่มันเข้ามามันก็มาเปลี่ยนสังคมได้อีกหรือบางทีสังคมมันก็สามารถเปลี่ยนบริบททางการเมืองได้คือมันทับซ้อนกันอยู่เยอะมากปนเปแล้วฉันคิดว่าตอนนั้นเนี่ยที่นโยบายต่างๆที่พรรคกรีนเขาประกาศเปล่าๆเหมือนแต่เขาก่อตั้งพรรคก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่เขาจะได้เข้าไปในสภาเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่กว่าคนในสังคมจะยอมรับคือเหมือนกับฉันคิดว่าเหมือนกับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์เชอร์โนเบลขึ้นมาเนี่ยเขาคงไม่กลับมาสังคมส่วนใหญ่คงไม่กลับมาเห็นว่าเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานสะอาดดิฉันคิดว่าที่เยอรมันเขาพยายามจะยกคือตอนนี้เขาก็ประกาศว่าเขาจะหยุดใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในอีกกี่ปีมันมาจากเชอร์โนบิลชัดเจนมากเขามีทรามาเขามีความหวาดกลัวมีประวัติศาสตร์กับเรื่องนี้อยู่เยอะแต่ว่าอย่างเรื่องอย่างอื่นพอเราบอกว่าอ่ะเราไม่ใช้พลังงานเทียมเราจะมาใช้อะไรเยอรมันเขาก็อาจจะคิดว่าจะกลับไปใช้ถ่านหินหรือจะกลับไปใช้น้ำมันมันก็อาจจะไม่เป็นทางเลือกที่ดีนักเขาก็เลยคิดจะใช้พลังงานทดแทนพวกพลังงานลมหรืออะไรต่างๆนานาเงี้ยใช่ไหมคะแล้วฉันคิดว่ามันบวกกับความที่สังคมเยอรมันเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเขาแยกขยะอะไรกันมากมายไก่กองแบบเยอะมากๆถ้าเทียบกับอย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเราเขาจะมีสำนึกทางสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็เจอทั้งแม่น้ำเขาถูกโรงงานปล่อยของเสียจนไม่สามารถลงไปว่ายน้ำได้ต้องมีห้ามไม่ให้ไปว่ายน้ำในแม่น้ำไรน์หรือในแม่น้ำเอเบอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันสกปรกมากเขาก็จัดการทำความสะอาดดีขึ้นเยอะจนสามารถกลับลงไปว่ายน้ำได้แล้วทุกคนดีใจอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแยกขยะมันก็เลยทำให้เขาคิดว่าโอเคถ้าเราไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เราจะใช้แบบไหนก็บวกกับความที่คนเยอรมันอาจจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นอะไรอยู่แล้วเขาก็พัฒนานั่นก็แสดงว่าตัว Green Party เนี่ยพัฒนาการของเขาเนี่ยมันมีส่วนและควบคู่ไปกับสังคมเยอรมันไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันมีวิวัฒนาการซ้อนทับกับความเป็นเยอรมันไปมันยังไม่จบแต่มันมีเหมือนกับว่ามันอาจจะมีพัฒนาการไปในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะคือดิฉันไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะลีดสังคมอย่างเดียวเขาจะนำสังคมไปเองเดียวเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในประวัติศาสตร์ทำให้สังคมหันมาเห็นความสำคัญของเขาแล้วเขาก็พัฒนาการควบคู่กันไปนะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงที่2ต่อนะครับเราจะไปคุยกันถึงคลื่นลูกที่3ของเทคโนโลยีว่าเข้ามามีบทบาทได้อย่างไรกับปรัชญาการเมืองเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับThank you.
ครับมาสู่ช่วงที่2นะครับในช่วงที่2นี้เราจะเริ่มคุยกันถึงคลื่นลูกที่3ของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อปรัชญาการเมืองนั่นก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ในเยอรมันอีกเช่นกันในเยอรมันเนี่ยนอกจากจะมีพรรคเขียวแล้วนะครับพรรคกรีนนะครับยังจะมีพรรคอีกพรรคหนึ่งคือพรรคสลัดจนสลัดจนสลัดนะครับไพเรตพาร์ตี้ซึ่งเพิ่งจะมีบทบาททางการเมืองได้ไม่นานมานี้นะครับไม่ถึง10ปีมานี้เองในช่วงหลังสหัสวรรษใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญมากต่อสังคมโลกแม้แต่ในเยอรมันเองซึ่งเราก็ได้คุยกันไปพักมากพอสมควรแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญทีเดียวต่อปรัชญาการเมืองในเยอรมันกลับมาคุยกับทางดร.จิตติพรอีกทีนึงนอกจากพรรคกรีนแล้วยังมีพรรคสลัดอีกพรรคสลัดนี่เป็นยังไงนะครับจนสลัดพรรคจนสลัดนะครับคงไม่ใช่สลัดโบนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นไพเรตพาร์ตี้ไม่ใช่สลัดพาร์ตี้ที่จริงแล้วพรรคการเคลื่อนไหวของพรรคจนสลัดเนี่ยหรือพรรคไพเรตนะคะขอเรียกว่าพรรคไพเรตเนี่ยมันเข้ากับเขาเรียกอะไรคอนเซปที่อาจารย์โสรัตน์แนะนำเรื่องเทคโนโลยีดิเทอร์มินิสม์มากมากคือมันเกิดเทคโนโลยีขึ้นมาก่อนคือเทคโนโลยีสื่อสาร ICT แล้วเทคโนโลยีเนี้ยมันไปเปลี่ยนชีวิตของคนแล้วเรื่องปรัชญาการเมืองต่างๆมันค่อยตามมาแล้วที่มันเห็นชัดเพราะว่าเทคโนโลยี ICT มันเคลื่อนไหวไปเร็วมากมากๆจนกระทั่งนักการเมืองตามแทบจะไม่ทันมันจะเห็นชัดมากเลยค่ะอย่างเรื่องอื่นมันอาจจะค่อยๆมาแต่นี่คือแบบมา10ปีมันก็ขึ้นมาเลยทีนี้พรรคไพเรตเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นไม่ใช่จากเยอรมันคราวนี้มันมาจากสวีเดนมาจากประเทศสวีเดนก็เราคร่าวๆว่าเขามาคำว่าพรรคไพเรตก็คล้ายๆกับคนที่ชอบโดดบิดไพเรตเบย์มันก็มีจุดกำเนิดมาจากเดียวกันว่าคนที่ตั้งพรรคเนี่ยไพเรตเบย์ก็สวีเดนใช่ค่ะไพเรตเบย์จุด SE ใช่ใช่เขาเลือกชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการล้อเลียนหรือเล่นคำกับคำว่า Pirate Bay คือไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะไปป้นใครหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเอาคำนี้มาเป็นชื่อพรรคเพราะว่ามันไปเล่นล้อจุดกำเนิดใช่ค่ะถึงจุดกำเนิดเมื่อปี2006เองไม่นานมานี้เพิ่งไม่นานมานี้เองพรรคนี้คือเขาก่อตั้งในสวีเดนเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญของสวีเดนอย่างนึงซึ่งมันจะทำให้คนสวีเดนหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์มากขึ้นอันนี้คือเห็นชัดมากว่ามันมีเทคโนโลยีขึ้นมามันเกิดปัญหาขึ้นมามีตำรวจเข้าไปบุกจับเซิร์ฟเวอร์ของ Pirate Bay ของสวีเดนแล้วพรรคเนี้ยก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ออกไปเรียกร้องเรื่องการรีฟอร์มกฎหมายเขาเรียกปฏิรูปกฎหมายลิขสิทธิ์ทำให้คนสวีเดนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใช่ค่ะด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทำให้คนสวีเดนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเหมือนกับอีกทางว่ามันเป็นการปลุกให้ตื่นว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยเรามีมาตั้งนานแล้วแต่มันมีอะไรสักอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลในนั้นมันเอาเปรียบเราหรือมันคือถ้าคนไม่สนใจกฎหมายพวกนี้มันก็จะถูกเขียนไปในแนวที่ล็อบบี้ยอล็อบบี้ยิสเขาชอบซึ่งก็จะเป็นแนวที่พวกธุรกิจเขาฟังแล้วนี่คือพรรคไพเรตเนี่ยมันใกล้เคียงกับเทคโนโลยีมากมากทีเดียวมากกว่ากรีนเยอะก็คือว่าเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับเทคโนโลยี ICT ตัวนึงแล้วก็เกิดมีปัญหากับทางองค์กรรัฐแล้วก็เลยออกมาตั้งพรรคพูดง่ายคือว่าจากเทคโนโลยีกลายมาเป็นกีกโพลิติเชียนใช่อันนี้ชัดมากแล้วก็มูฟเมนต์เนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่าด้วยเทคโนโลยี ICT ทำให้การติดต่อสื่อสารมันเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยพรรคเนี้ยก็พอที่สวีเดนเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่1มกราคม2006เนี่ยอีกไม่กี่วันถัดมามันก็มีพรรคไพเรตเนี่ยอยู่ตามประเทศต่างๆมากมายคือเขาสื่อสารกันตลอดเวลามันจะเป็นมูฟเมนท์ที่ค่อนข้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยุโรปนะคะแล้วก็อย่างในเยอรมันเนี่ยที่ได้รับการพูดถึงมากเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จค่อนข้างมากกว่าพรรคอื่นในพรรคไพเรตพรรคอื่นในประเทศอื่นอย่างสวีเดนเนี่ยเขาก็มีความสำเร็จสูงสุดก็คือเขาสามารถมีสมาชิกสภายุโรปเข้าไปอยู่นั่งในสภายุโรปได้1คนหรือ2คนแต่อย่างในเยอรมันเนี่ยเขาก็มีคะแนนได้คะแนนมากขึ้นจนได้ไปนั่งอยู่ในสภาของเขาเรียกอะไรบุนเดสทักเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเป็นของเลนเดอร์อย่างของเบอร์ลินที่สำคัญเนี่ยเขาอยู่ๆเขาก็ได้เข้าไปนั่งตั้ง15ที่ซึ่งเขาก็แบบเตรียมตัวไม่ทันเลยว่าอ้าวแล้วฉันจะเอาใครมาเข้าไปนั่งในสภาของเบอร์ลินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันคือนี่จะมาพูดว่าทำไมพรรคไพเรตที่มันประสบความสำเร็จมากกว่าประเทศอื่นมันก็จะเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ว่าก็คือมัน
movement คือการเคลื่อนไหวของพรรคพาเลตทั้งยุโรปเนี่ยฉันคิดว่ามันชัดมากว่ามันเกิดจากเทคโนโลยีที่มันไปขับเคลื่อนปรัชญาทางการเมืองหรือทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราพูดถึงระดับการวิวัฒนาการฟังดูเหมือนกับว่า Green Party เนี่ยมันใช้เวลาพัฒนาการได้ยาวไปเรื่อยๆนะครับแต่ธรรมชาติของ ICT เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทำให้ตัวพรรคไพเรตเนี่ยก็ยังรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ทันและจุดกำเนิดมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่เมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆในระยะเวลาที่สั้นมากจนกลายมาเป็นนักการเมืองที่อยู่ในสภาแม้จะเป็นสภาท้องถิ่นเองก็ตามเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันมีความเสี่ยงเชิงปรัชญาการเมืองของพรรคนี่ครับในเวลาเนี้ยเขากำลังเผชิญอยู่กับสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าดิฉันคิดว่าพรรคไพเรตกับพรรคกรีนเนี่ยมีวัฒนาการที่คล้ายๆกันว่าตอนแรกเป็นพรรคชายขอบเสร็จแล้วถ้าคุณคิดว่าถ้าเราดูว่าพรรคกรีนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเข้าไปนั่งได้ในสภาของประเทศเยอรมันจริงๆอ่ะใช้เวลาตั้ง20ปีพรรคไพเรตเนี่ยก่อตั้งมายังไม่ถึง10ปีเลยนะมันอยู่ในช่วงเหมือนกับพรรคกรีนสมัยนั้นที่พวกฟุนดีสกับเรียลูสทะเลาะกันอันนี้คือเขาก็เหมือนกับเขายังเป็นนักการเมืองมือสมัครเล่นอยู่ใช้คำพูดแบบนี้คือนี่อาจจะเสริมนิดนึงมันอาจจะมาจากสภาพการเมืองของประเทศเยอรมันมาจากรัฐธรรมนูญของเยอรมันคือเยอรมันเนี่ยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 100% เลยคือเมืองไทยเนี่ยมีสัดส่วนแค่100คนหรือไงจากสภา400-500 คนอเมริกาไม่มีเลยอเมริกาไม่เอาอังกฤษไม่เอาเลยคือเยอรมันนี่เป็นเจ้าพ่อทางด้านการเลือกตั้งระบบสัดส่วนทีนี้ระบบสัดส่วนมันดียังไงมันดีคือว่าคุณเลือกอะไรไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่คุณเลือกจะได้รับการ recognize ได้รับการยอมรับเสมอ 1% คุณก็มีพรรคพวกของคุณไปนั่งอยู่ในสภาจำนวน 1% เขาตัดที่ 5% แล้วเหมือนรัฐธรรมนูญ40ใช่ๆ 5% เริ่มเข้าใกล้ประเทศไทยก็ไปทุกทีใช่ๆค่ะตอนแรกนึกว่า 1% ก็ยังมีสิทธิ์ 5% ก็คือยังดีกว่าพวกเป็นส.ส.ที่แบบแทนเขาเรียกอะไรเป็นแบบตัวแทนนะคะเขตเดียวคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้พรรคที่เป็นพรรคชายขอบเนี่ยมีโอกาสขึ้นมามีบุบัติทางการเมืองเขตเดียวคนเดียวคืออังกฤษกับอเมริกากับประเทศไทยก็สไตล์ของคุณชูวิทย์คล้ายๆกันหรือเปล่ายังไงคือเยอรมันเขาเลือกแต่พรรคเขาจะเห็นมีพรรคเขาไม่รู้ว่าใครคือส.ส.ในเขตเขามันเป็นเรื่องของพรรคที่จะหาคนเข้าไปทำงานในสภาก็เหมือนที่คุณชูวิทย์ได้มาหลายเสียงแล้วชูวิทย์ก็ต้องไปหารายชื่อมามันการเลือกตั้งแบบสัดส่วนเนี่ยทำให้โอกาสพรรคเล็กพรรคน้อยที่จะมีโอกาสได้มาเข้าในสภาเนี่ย มีสูงมากไม่เหมือนในอเมริกาหรือในอังกฤษแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคอย่างพรรคเบอร์3ของอังกฤษเนี่ย Liberal Democrat เนี่ยกว่าจะชนะ Conservative หรือ Labour เนี่ยยากเป็นเรื่องแปลกประหลาดมีสัก 15-20% ก็เก่งมากแล้วคงไม่ถึงอ่ะ 5% 10% มากกว่าทีนี้ถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องที่ว่าที่ดร.พนาถามว่าความขัดแย้งในพรรคตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ฉันอยากจะยกมาเป็นตัวอย่างอาจจะยาวนิดนึงก็คือพรรคไพเรตโดยเฉพาะภายในของเยอรมันเนี่ยเขามีนโยบายหลักของเขาคือ1 transparency คือความโปร่งใสของนักการเมืองนะคะคือนักการเมืองของพรรคเขาเนี่ยจะต้องมีลิสต์บอกว่าผมไปรับเงินอะไรที่ไหนผมได้เงินเดือนอะไรเท่าไหร่เนี่ยคนถ้าคนที่ถ้าคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณจะต้องมีความโปร่งใสเต็มที่แต่เขาจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนมาก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 คืออย่างบ้านเราที่แบบเอาหมายเลขบัตรประชาชนไปทำนู่นนี่นั่นนี่แม้แต่คนเยอรมันเองใช้บัตรใช้เลขปลอมไม่เป็นไรแต่ก็คือมันจะมีความแตกต่างกันมากทีนี้เขามีระบบอันนึงที่น่าสนใจที่พรรคไพเรตเยอรมันพยายามจะผลักดันก็คือเรื่อง liquid democracy ที่บอกว่าเราสามารถเลือกส.ส.หรือใช้การออกเสียงความคิดเห็นของเราโดยใช้ดิจิตอลคือใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันจะมีความขัดแย้งกันตอนนี้ในพรรคที่มันทำให้มีปัญหาเยอะเพราะว่าเขา liquid democracy มันพยายามจะทำให้ระบบส.ส.เนี่ยมีบทบาทน้อยลงให้คนที่เป็น basis คือพวกฐานเสียงสามารถออกเสียงได้แต่ทีเนี้ยเราจะบอกได้ยังไงว่าเราจะปกป้องเสียงของเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคนนี้ได้ยังไงเพราะว่าการโหวตอะไรทุกครั้งอะเราจะไม่สามารถโหวตแบบเขาเรียกอะไรนิรนามได้เราจะต้องมีข้อมูลของตัวเองเข้าไปในระบบที่เขาใช้ในการเหมือนขัดกันเองในเชิงตรรกะใช่ไหมใช่มันขัดกันเองแล้วทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนนี้คือนักการเมืองถ้าเขาจะพยายาม
เขาเรียกอะไรยกเลิกระบบสสไปเนี่ยมันคือมันขัดกันเองมากแล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะจัดการกับอันนี้ยังไงฝ่ายนึงก็จะบอกว่าไอ้ Liquid Democracy Platform ของเขาที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของพรรคเขาเนี่ยจะต้องเป็นแบบนิรนามเท่านั้นเพราะเราจะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนแต่การเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีชื่อคนมันก็ทำไม่ได้มันวาลิเดตไม่ได้ใช่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขากำลังต่อสู้กันมากเลยดิฉันไม่ทราบว่าเขาอาจจะคำอับเขาอาจจะมีวิธีการแก้ไขทางเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งดิฉันก็ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นมันอาจจะทำให้พรรคนี้แตกไปเป็น2พรรคหรือเปล่าเหมือนพรรคกรีนที่มีคนออกไปทำไปตั้งพรรคอื่นเยอะหรือมันจะเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่มันออกมารองรับเขาเรียกอะไรอะดีมานด์ทั้ง2อันเนี้ยพูดง่ายๆตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันกำลังเคลื่อนตัวไปสู่พัฒนาการคล้ายๆกับพรรคกรีนแต่ว่าสปีดของการเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับพรรคกรีนมันกลายเป็น120 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทำให้เร็วมากแล้วก็มีอันตรายสูงมีความเสี่ยงสูงทีนี้ถ้าเราจะมองไปไกลกว่านั้นสักนิดนึงเนี่ยโอกาสที่พรรคไพเรตเนี่ยจะหายไปเลยก็คือว่าในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวปรัชญาการเมืองเข้ามาให้มีรากฐานที่มั่นคงเหมือนพรรคกรีนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่หายไปเลยได้เช่นกันใช่ไหมที่จริงมันเป็นเขาเรียกอะไรความไดเลมม่านี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะมันคือโศกนาฏกรรมของพรรคชายขอบนะที่จริงไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามคือคุณพรรคชายขอบหลายพรรคเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรอิชชูมีข้อโต้แย้งทางการเมืองบางอย่างที่มันพรรคอื่นเขาไม่เคยสนใจใส่ใจเลยสมมติอย่างพรรคไพเรตเขาสนใจเรื่องความเท่าเทียมกันในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เคยมีพรรคไหนมาก่อนเลยสนใจเขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ใช่ไหมคะพอเขาผลักดันเสร็จถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาก็มีอยู่2ทางคือ1ประสบความสำเร็จคือประชาชนเลือกเขาเข้าไปเป็นสสหรือประสบความสำเร็จว่าพรรคอื่นๆเอานโยบายเขาไปใช้หมดเลยดังนั้นเขาจะถูกดูดกลืนทีนี้ก็ถือว่าพรรคนี้ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเป็นการกามิกาเซ่ค่ะคือพรรคตูจะยุบไปก็ไม่เป็นไรแต่นโยบายของเราไอเดียของเรายั่งยืนยงไอเดียมากกว่าไม่ได้ชื่อคือพรรคนี้มันอาจจะหายไปเลยจากสสสของพรรคเล็กก็กลายเป็นสสพรรคใหญ่ก็คือย้ายเข้าไปอยู่พรรคใหญ่หรือไอเดียของเขาได้รับการอเมริกาเป็นแบบนี้เป็นหลักคือเรามองแบบนี้ได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกรีนหรือว่าไพเรตก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรู้เฉพาะทางเข้าไปสู่ปรัชญาการเมืองเข้าไปสู่การเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีนเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ICT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเองก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของสถาบันการเมืองการสร้างความเป็นตัวตนของนักการเมืองอีกรูปแบบนึงมันอาจจะเป็นชายขอบอยู่แต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่เชิงเป็นอย่างนั้นมันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับเสาสำคัญตัวหนึ่งของประชาการเมืองก็ว่าได้คืออันนี้เสริมนิดนึงคือว่าก็มีนักคิดอีกกลุ่มนึงที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเทคโนโลยีdetermination คือเขามองว่าแทนที่เราจะมองเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดเป็นปัจจัยที่กำหนดสภาพสังคมอยู่ตลอดเนี่ยเราเองเนี่ยมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีด้วยก็ผ่านทางนโยบายเทคโนโลยีผ่านทางกระบวนการให้ทุนผ่านทางกระบวนการออกแบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เราจะสามารถหันเหทิศทางของเทคโนโลยีไปในทิศทางที่เราหมายความว่าสังคมต้องการได้นี่ก็เป็นประเด็นที่นักคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเถียงกันอยู่เถียงกันมานานมากแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นพลังที่มนุษย์จำเป็นต้องสยบอยู่ตลอดหรือว่าเป็นพลังที่มนุษย์สามารถจะขุดช่องให้มันหันไปทางซ้ายทางขวาได้ตามคือผมคิดว่ามันคงถูกทั้งคู่แล้วก็เหมือนกันในปรัชญาเรื่องอื่นๆความจริงอาจจะอยู่ตรงกลางๆระหว่างเนี่ยไดเลมม่าทั้งเขาควายบางคนก็แปลว่าภาวะเขาควายคือหมายว่าถ้าไปซ้ายไปขวาโดนขวิดทั้งคู่ต้องอยู่ตรงกลางๆอะไรเงี้ยแต่ที่อาจารย์สุรพูดนี่ฉันคิดถึงเรื่องพลังงานทดแทนของเยอรมันกับพรรคกรีนมากเลยว่าตกลงใครผลักดันใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะไล่ล้อกันไปทั้งสองฝ่ายคือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้คนกลับมาคิดว่าเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สนใจแล้วพอคนส่วนใหญ่หันมาสนใจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอันนี้คือเหมือนกับว่าเทคโนโลยีกำหนดการเมืองใช่ไหมคะ
สิ่งแวดล้อมเน่าเฟะทำให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจากนั้นพอสังคมเขาเปลี่ยนมาเห็นด้วยแล้วเนี่ยตัวสังคมนี่แหละจะไปกำหนดเทคโนโลยีที่เหมือนกับบอกว่าทำไมเยอรมันเขาถึงตัดสินใจว่าหนึ่งไม่เอาแล้วอะตอมพลังงานนิวเคลียร์สองทำไมเขาถึงแทนที่จะไปดูเรื่องพลังงานน้ำมันฟอสซิลเขาหันไปสนใจเรื่องพลังงานทดแทนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสังคมกำหนดเทคโนโลยีทั้งเงินวิจัยทั้งการลงทุนทุกอย่างชัดเจนมากคือมันก็กลับไปสู่ทฤษฎีทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีกับสังคมก็คือว่าสังคมหรือเทคโนโลยีคนหรือเทคโนโลยีกันแน่ที่มีส่วนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงก็คือเพื่อง่ายกับมันชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาแต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เวลาเราพูดถึงปรัชญาการเมืองในเชิงเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมของคนจะสูงมากกว่าปรัชญาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเมืองเช่นเราพูดถึงกรีนเนี่ยถ้ามันไม่มีความต้องการของคนนะครับมันก็จุดประกายลำบากเพราะว่าอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงการทางการเมืองระหว่างสังคมนิยมหรือประชาธิปไตยมันใช้เวลาเป็นศตวรรษของมนุษย์แต่พอเราพูดเรื่องกรีนพูดเรื่อง ICT เนี่ยเรากำลังพูดถึงในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษกับไม่ถึงทศวรรษเพราะว่ามีคนเข้าไปมีส่วนร่วมมากคนเข้ามีส่วนปฏิสัมพันธ์มากกับไม่ใช่สถาบันการเมืองเองกับไม่ใช่สถาบันพรรคการเมืองเองเพียวๆกับกลายเป็นว่าคนที่ชื่นชมกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของความต้องการทางด้านการเป็นส่วนตัวทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมอย่างมากเลยกับพรรคการเมืองชายขอบแบบนี้ตัวนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งได้หรือเปล่าครับของทั้งสองพรรคนี้คือว่าประชาชนมีส่วนเข้าไปร่วมผลักดันเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับพรรคการเมืองเล็กๆนี้เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองใหญ่ๆที่ใช้เวลาอาจจะเป็นครึ่งศตวรรษหรือศตวรรษนึงกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่ที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปเทียบกับพรรคอะไรได้แต่อย่างถ้าสมมติว่าเราบอกว่าพรรคSocial Democrat ของเยอรมันเนี่ยมันก็มาจากประชาชนคือพวกแรงงานใช่ไหมถ้าสมมติคือตอนนั้นถ้าเป็นบอกว่ามาร์กซิสต์เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วแรงงานเขาผลักดันเรื่องนี้คือพรรคเอียงซ้ายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ใช่แต่ว่าใช้เวลาเป็น10ปีใช่ไหมครับเป็นศตวรรษเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดในเยอรมันร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าอย่างเยอรมันยังมีจักรพรรดิไคเซอร์อยู่แต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นด้วยก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าโอเคพรรคกรีนมันก็ใช้เวลาของมันเทคโนโลยีมันก็เร็วขึ้นทีนี้พอมาเป็น ICT เนี่ยคือมันเป็นความเร็วแสงพรรคคือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเราทุกคนได้รับผลกระทบแล้วพอมันมีเทคโนโลยีที่มันทำให้การสื่อสารมันเร็วขึ้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ขึ้นมาเป็นเรื่องการเมืองได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีความจำเป็นกับพวกเราถ้าฉะนั้นแล้วมันจะกระเพื่อมมาถึงประเทศไทยไหมแนวความคิดแบบนี้เอาอันไหนทั้งกรีนทั้งสองตัวเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยให้เมืองไทยมีพรรค SPD ให้ได้ก่อนเถอะพรรคเพื่อแรงงานเพื่อแรงงานเคยมีแต่ว่ามันไม่ถาวรมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ที่เราจะยกสถานการณ์ของเยอรมันเข้ามาสวมทับกับเมืองไทยเราอาจจะต้องการผมอาจจะถามในลักษณะที่ว่าเป็นแนวความคิดกับปรัชญาการเมืองมากกว่าถ้าเราจะไปหวังว่าผลสุดท้ายแล้วเรามีพรรคกรีนเรามีพรรคไพเรตเนี่ยคงจะลำบากหน่อยนึงแต่แนวความคิดแบบเนี้ยทางสังคมมันจะเปลี่ยนไปได้ไหมในเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิดโลกาภิวัตน์ทางด้านการค้าการศึกษาและองค์ความรู้คือเรื่องเกิดพรรคการเมืองเนี่ยต้องถามกกต.ด้วยแล้วก็ต้องดูกฎหมาย พรรคการเมืองนะคือเท่าที่จำได้เนี่ยกว่าจะตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทยคุณต้องไปหาสมาชิกมาเป็นแบบเป็นแสนคนหรือล้านคนหรืออะไรคือเยอะมากอ่ะคือมันมีอุปสรรคเยอะมากกว่าที่คุณจะตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทยได้ไม่ใช่ว่าคุณรวบรวมพรรคพวกได้ร้อยคนแล้วจดทะเบียนพรรคการเมืองไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในประเทศไทยยากมากๆแล้วก็ระบบการระดมทุนก็ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนในเยอรมันเป็นในเยอรมันบางทีก็โพสต์อะไรแล้วคนสนใจก็ช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาเป็นกองทุนของพรรคอะไรเงี้ยเมืองไทยยังไม่ถึงกับอย่างนั้นเพราะว่าคนก็ยังไม่อยากควักกระเป๋าตัวเองเพื่อสนับสนุนประเด็นที่ตัวเองอยากจะผลักดันเข้าไปในสภาเอาละครับทีนี้ในส่วนของดร.จิตติพรเนี่ยมองถึงบริบทของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับ
จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกับประเทศอื่นทั่วโลกรวมทั้งเยอรมันหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่เรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเรื่องโลกร้อนซึ่งมันก็กระทบกับคนทั้งประเทศคนทั่วโลกอยู่แล้วหรือว่าหมอกควันหรือแม้แต่ปัญหาน้ำท่วมที่เราเพิ่งเจอไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะหรือปัญหาเรื่อง ICT เราก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือความเป็นส่วนตัวมันก็เป็นปัญหาที่กระทบกับคนทั่วโลกโดยพร้อมๆกันอยู่แล้วแต่ปัญหาเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่หรือมันจะทำให้เกิดพรรคการเมืองขึ้นมาหรือเปล่าแล้วพรรคนี้จะประสบความสำเร็จไหมมันก็ขึ้นอยู่กับคนไทยเนี่ยนะคะอันนี้ดิฉันตอบไม่ได้ก็คือสังคมไทยจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือเปล่าดึงเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้กับปรัชญาการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับคนไทยในปัจจุบันและอนาคตแล้วนะครับใช่ค่ะสำหรับรายการ Science Press ครั้งที่4ในวันนี้นะครับเราก็พูดคุยกันในเนื้อหาสาระที่อาจจะไกลตัวสักเล็กน้อยสำหรับคนไทยแต่จริงๆแล้วถ้าพิจารณาในเรื่องของการไหลเวียนของโลกาภิวัตน์ทางความรู้และทางความเชื่อปรัชญาการเมืองแล้ว เราคิดว่าคงไม่ไกลตัวหรอกนะครับมันแทรกซึมในสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยกับทุกคนอยู่แล้วในทุกวันนี้เพียงแต่ว่ามันจะปะทุกลายมาเป็นปรัชญาการเมืองที่มีความสำคัญในอนาคตได้เร็วหรือช้าแค่ไหนตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วล่ะครับสำหรับรายการ Science Space ในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ